เรามาดูแบบฝึกหัด 1.2 นะคะการนับ6ถึง10นะคะเรามาดูที่ภาพกันนะคะข้อที่1นะคะนับจำนวนสัตว์และระบายสีนะคะในวงกลมนี้นะคะให้เท่ากับจำนวนสัตว์นะคะมาเริ่มกันที่กบนะคะเราก็มาดูที่ภาพนะคะจะเห็นว่ามีกบอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการระบายวงกลมทั้งหมด6รูปนะคะนี้1นะคะอันนี้ก็2นี่ก็3อันนี้ก็4 5แล้วก็6นะคะต่อไปจะเป็นนกนะคะเราก็มาดูที่ภาพกันนะคะหานกนะคะก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะมีนกอยู่9ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะระบาย9รูปนะคะ1นะคะ2 3นะคะ4นะคะ5 6นะคะ7 8นะคะแล้วก็9นะคะต่อไปจะเป็นรูปปลานะคะเราก็มาดูที่ภาพกันนะคะเราจะมานับปลากันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะปลามี10ตัวนะคะเพราะนั้นเราก็จะระบาย10รูปนะคะก็ระบายนี้1นะคะ2 3 4ห้าหกนะคะเจ็ดแปดนะคะเก้าแล้วก็สิบนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่สองกันนะคะโยงเส้นจับคู่รูปกับจำนวนนะคะเราก็จะมานับรูปกันนะคะรูปแรกนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5 6นะคะก็จะโยงกับ6นี้นะคะต่อไป1 2 3 4 5 6 7 8นะคะก็จะคู่กับ8นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะต่อไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะหาเลข7นะคะก็จะโยงตรงนี้นะคะต่อไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะหา10นะคะก็จะคู่กับตรงนี้นะคะต่อไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะหา9นะคะก็จะคู่กับตรงนี้นะคะมาดูข้อต่อไปกันนะคะข้อที่3นะคะวาดรูปตามจำนวนที่กำหนดนะคะรูปแรก6นะคะเราก็จะวาดรูปคนนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะต่อไป9นะคะเราก็จะวาดรูปวงกลมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะต่อไป10นะคะเราก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะ